สวัสดีค่ะก็วันนี้วันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์56นะคะที่โบไปท่าเสด็จน้องคายมานะคะก็ทางคากับโบก็แวะที่อุดรเอ้ยมันต้องเป็นทางผ่านอุดรอยู่แล้วค่ะมันจะเป็นไม่รู้ว่าเป็นอำเภอนาคาหรือเปล่าโซนนั้นเขาจะขายผ้าพื้นเมืองผ้าหมักโคนอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจก็ไปดูนะคะเป็นผ้าทำมือแต่ว่าโบไม่ได้ซื้อมาแต่ว่าเอามาโชว์ของพวกของที่โบซื้อนะคะก็จริงๆของนาคาขึ้นชื่อเรื่องผ้าไทยผ้าหมักโคนผ้ามัดอะไรผ้าพวกแฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยมันโบไม่ได้ซื้อแต่ว่าที่ซื้อมาก็คืออันนี้ถูกดีราคา9บาทอันนี้เขาคงเอาสีผ้ามาทำก็เลยซื้อมา3ชิ้นอันนี้ก็ชิ้นละ10บาทเป็นที่คั่นหนังสืออันนี้ก็เป็นดินสอเหลืออยู่3อันก็ละ10บาทของบางชิ้นเขาก็โบว่าจะต่อเขาว่าโลละ100แต่ว่ามันลดไม่ได้อะแล้วก็มีพวงกุญแจโบก็เลยซื้อมาอันนึงอันนี้น่ารักดีก็อันนี้โบว่าร้านนี้ขายถูกเพราะว่าโบว่าอันนี้ถูกที่เป็นกระเป๋าผ้าอันนี้40บาทได้ตั้ง3ชิ้นแล้วมันอันใหญ่ก็เลยซื้อมาแพ็คนึงแล้วก็อันนี้แพ็คละ40บาทมันจะมี2ลายเป็นลายแบบนี้กับแบบนี้เป็นเหมือนผ้าเขียนมือหรือเปล่าโบไม่รู้อันนี้คงเป็นผ้าฝ้ายโบก็เลยซื้อมาอย่างละลายค่ะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมก็หมดแล้วค่ะที่โบซื้อจากอำเภอนาคาจังหวัดอุดรธานีนะคะก็สวัสดีค่ะ